สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกวางซ่งมหาภัยนะครับวันนี้ผมจะมาปรีวิวก่อนเกมแบบสั้นๆนะครับสำหรับศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป E นะฮะนัดที่3นะครับของทีมสโมสรสิงห์เชียงรายอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้สิงห์เชียงรายยังไม่มีแต้มนะครับจากการไปเยือนเมลเบิร์นและแพ้ 0-1 นะครับเสียจุดโทษนะครับแล้วก็นัดที่2เปิดบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันนะครับก็แพ้ประตู2แพ้0ประตูต่อ1นะครับสกอร์เดียวกันนะครับแล้วก็การแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกก็ถูกระงับไปเป็นเวลาค่อนปีนะครับจากเดือนกุมภายาวมาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับ AFC ก็ประกาศแข่งจัดการแข่งขันอีกครั้งนะครับโดยเป็นการแข่งขันในสนามปิดและก็ใช้สนามกลางที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในตะวันออกกลางนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนบอลก็ทำให้อดชมนะครับสำหรับแมตช์ที่จะเจอกับ FC โซในนัดที่3เนี้ยเดิมทีแข่งกันวันที่3มีนาคม2563นะครับเป็นแมตช์ในฝันเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าครอบครัวเราอยากจะไปดูบอลในต่างประเทศสักครั้งนึงในชีวิตอันนี้ผมหมายถึงไปเชียร์สิงห์เชียงรายนะครับเพราะว่าพูดถึงไปเชียร์ทีมอื่นเคยไปเชียร์เจลีกมาแล้วนะครับเคยไปเชียร์กัมบะโอซาก้าเจอกับเวลกาตะเซนไดมาแล้วเมื่อปี2015นะครับส่วนสิงห์เชียงรายเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเชียร์ต่างประเทศสักครั้งแล้วก็คิดว่าอยากจะไปสักครั้งในเมื่อสิงห์เชียงรายได้เข้าไปเตะ AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ไปนะก็วางแผนเอาไปเนี่ยนัดที่เหมาะสมที่สุดเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือเนี่ยนัดเจอโซวันที่3มีนานะครับแต่อย่างที่ทราบนะครับก็ด้วยเรื่องโรคโควิดนะครับทำให้ต้องแคนเซิลการเดินทางก่อนการเดินทางแค่5วันแล้วก็หลังจากนั้น AFC ก็ประกาศยกเลิกการแข่งขันเลื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแบบเฮิร์ตมากครับทำใจค่อนข้างลำบากเพราะว่าหมดไปหลายตังค์บอกเลยว่าการที่คุณจองตั๋วที่พักโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินจองต่างอุปกรณ์ต่างๆในการเดินทางแล้วคุณไม่ได้เดินทางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเงินคืนได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่คุณไม่สามารถรีฟันได้เต็มจำนวนมันมีหลายอย่างที่คุณไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้นะครับก็หมดไป 2-3 หมื่นนะขำๆนะครับกลับมาพูดถึงเกมดีกว่านะครับสำหรับ FC โซนะครับชนะ1แพ้1ส่วนเชียงรายชนะ0เสมอ0แพ้2นะครับ FC โซเนี่ยเดิมชื่อ Lucky Gold Star นะครับเป็นทีมดังในอดีตนะครับเป็นทีมประจำเมืองหลวงเคยมีนักเตะไทยไปค้าแข่งอย่างปิยะพงษ์ผิวอ่อนเมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะครับFC โซเป็นทีมที่มีชื่อมีแต่ชื่อนะครับแต่ว่าฝีมือณปัจจุบันนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่การเข้ามาแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกปีนี้เข้ามาในฐานะทีมอันดับ3ของ K League นะครับแล้วก็ไปเตะเพย์ออฟชนะก็เลยได้เข้ามานะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับจะบอกว่าปีนี้ฟอร์มการเล่นของ FC โซไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับจบอันดับ9ของตารางนะครับชนะ8เสมอ5แพ้14ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลูกได้เสียก็มาติดลบประมาณ20กว่านะครับก็คิดว่าในอดีต FC โซอาจจะเคยมีผลงานเด่นๆอย่างการบุกมาถล่มบุรีรัมย์60คาบ้านหรือว่าเคยมีการแข่งขันที่ทำสกอร์ได้ดีนะครับแต่ว่าอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาหลายปีมากแล้วโซก็ไม่ได้เตะ AFC แชมเปี้ยนลีกมาไม่ต่ำกว่า3ปีถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ 3-4 ปีนะครับก็ถือว่าห่างไกลจากเวทีเอเชียนะฮะแล้วก็จากการที่เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างของทีม FC โซอย่างเช่นมีนักเตะกองหลังฆ่าตัวตายหรืออย่างความล้มเหลวในตาราง K League ปีล่าสุดนะฮะแล้วก็รูปฟอร์มการเล่นที่รุ่มดอนๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการถ่ายเลือดใหม่มีการล้างทีมมีการเคลียร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ผมคิดว่า FC โซเนี่ยน่าจะมาเที่ยวกาตาร์แบบไม่ได้เน้นหวังผลอะไรนะครับไม่ได้เน้นถึงแชมป์มาพูดง่ายๆนะฮะอาจจะมาเพื่อหาประสบการณ์คล้ายๆกับทีมสิงห์เชียงรายนะครับทีมสิงห์เชียงรายก็ถือเป็นทีมน้องใหม่ใน AFC เพราะว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่ผ่านมาก็เคยเล่นได้แค่รอบเพลย์ออฟได้แค่รอบคัดเลือกนะครับแต่ปีนี้มาได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับการแข่งขันนัดนี้อย่างที่ทราบนะครับเลื่อนจากวันที่3มีนาคม63นะครับมาเป็นวันที่24พฤศจิกายน63นะครับน่าจะเตะกันประมาณ5โมงเย็นนะครับในฐานะการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแต่ว่าเตะสนามกลางนะครับก็จะเตะกันเย่าเยือนติดกันเลยใน3วันนะครับ24พฤศจิกายนเตะในฐานะทีมเยือนนะครับในสนามกลางนะครับซึ่งก็คือสนามเดียวกันเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อสนามอะไรจำไม่ได้อ่ะ
24พฤศจิกายนนะฮะเตะกับ FC โซแล้วก็27พฤศจิกายนก็เตะกับ FC โซอีกนะครับคือจริงๆแล้วเขาต้องเตะเยือนก่อนแล้วก็มาเยี่ยมซึ่งจะต้องห่างกันประมาณเดือนนึงนะครับจริงๆแล้วต้องห่างกันประมาณเดือนนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาต้องการจะให้จบรายการให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันมันต้องแข่ง3วันนัด3วันนัด3วันนัดอย่างเงี้ยเราเชียงรายก็เตะ24 27 30แล้วก็วันที่3นะครับส่วน FC โซก็เตะ21 24 27 30อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเอฟซีโซไปถึงกาตาร์ก่อนเชียงรายก็จริงนะครับแต่ว่าไปถึงปุ๊บสองสามวันก็เตะนัดแรกเลยนะฮะอย่างที่ทราบคือแพ้ปักกิ่งไป1-2นะครับรูปเกมผมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ประทับใจอะไรเลยสำหรับทีมเอฟซีโซนะฮะเอฟซีโซนั้นใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติแค่ตัวเดียวคือออสมาอีบันเยสนะครับซึ่งเคยเตะอยู่บุรีรัมย์ช่วงประมาณปี 2013-2014 นะครับแล้วก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับก็หลังจากที่ออกจากบุรีรัมย์ก็ไปที่ FC โซลเลยนะฮะแล้วก็วนเปลี่ยนอยู่แถวเอเชียแถวเจลีเคลีอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็นนักเตะกองหน้าที่แบบฉกาจฉกรรจ์หรือว่าฝีเท้าคมอะไรมากมายนะครับที่เหลือใน FC โซเป็นนักเตะเกาหลีหมดเลยนะครับตัวผู้เล่นทั้งทีมอ่ะเป็นเกาหลีหมดเลยมีต่างชาติแค่ตัวเดียวคือออสมานะครับซึ่งผมดูแล้วออสมาฝีเท้าเนี่ยมันลอยไปแล้วอ่ะมันบ้านปลายชีวิตเขาแล้วอ่ะผมว่าปีหน้าเผื่อปีหน้าไม่น่าเกิน2ปีก็คงจะไม่ได้เล่นเคลีกแล้วอาจจะขับมาเมืองไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะส่วนสิงห์เชียงรายนั้นผมเชื่อว่าคงจะไปเน้นเล่นนัดรัดกุมนะครับ FC โซเนี่ยเท่าที่ดูฟอร์มกับนัดปักกิ่งนะฮะเป็นทีมที่เล่นถือว่าคงตั้งรับอย่างเดียวอ่ะไปตั้งรับเน้นรัดกุมนะฮะเกมรับของ FC โซถือว่าใช้ได้นะครับการจะเข้าเจาะเข้าทำเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับขณะที่ทีมสิงห์เชียงรายนั้นก็ผ่าตัดทีมมาค่อนข้างเยอะนะครับสภาพทีมปัจจุบันอย่างที่ทราบนะครับคงต้องมีอะไรหลายๆอย่างในการแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับนักเตะก็พร้อมใจกันนัดฟอร์มดรอปลงหรือว่ารูปแบบเกมการเข้าทำอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับผิดเรียกว่าค่อนข้างจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆนะครับแต่ว่าสำหรับการแข่งขันเกมระดับเอเชียขนาดนี้เชื่อว่านักเตะของสิงห์เชียงรายน่าจะทุ่มเทกันแบบสุดใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่างคนก็อยากจะสร้างผลงานแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับสโมสรนะครับคิดว่ายังไงมี100ใส่หมด100แน่ๆนะครับเสียว่าและการแข่งขันที่แบบเป็นสนามปิดไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีบรรยากาศความบีบคั้นความกดดันยิ่งทำให้สิงห์เชียงรายเล่นง่ายขึ้นFC โซก็ไม่ได้มีความได้เปรียบในสนามเลยนะครับผมคิดว่าการเจอกับ FC โซซึ่งไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรมากมายในชุดปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าสิงห์เชียงรายอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จในการแบ่งแต้มสัก1หรือ2แต้มนะครับผมคิดว่า2ทีมนี้ชั้นบอลไม่ได้ห่างกันมากนะครับในสายอีโชคดีมากๆที่สิงห์เชียงรายอยู่ในสายที่ไม่แข็งนะครับทั้งเมลเบิร์นนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแบบล่อแร่กำลังผ่าตัดทีมนะฮะแฟนบอลด่ากันชิบหายวายวอดเลยครับส่วนปักกิ่งถือว่าโอเคจบประมาณอันดับ3อันดับ4ที่ไชนีซซูเปอร์ลีกนะฮะถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็ถือว่าน่าจะเอาจริงที่สุดในสายของอีนะครับแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยนอกจากปักกิ่งแล้วเนี่ยทั้งเมลเบิร์นเชียงราย FC โซมีโอกาสที่จะเข้าที่2ได้ทั้ง3ทีมนะฮะถ้าหากว่าเราเชียงรายสามารถพลิกล็อกเอาชนะได้สัก 1-2 นัดไม่แน่เชียงรายอาจจะได้เข้ารอบต่อไปก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับ FC โซคิดว่าน่าจะเปิดเกมบุกใส่เชียงรายเพราะว่าด้วยชื่อชั้นของทีมนะฮะด้วยความศักดิ์ศรีด้วยอะไรหลายอย่างนะครับคิดว่าน่าจะทำเกมบุกเข้าใส่สิงห์เชียงรายแน่นอนนะครับถ้าสิงห์เชียงรายเล่นกันแบบรัดกุมนะครับมีวินัยนะฮะทุ่มเทวิ่งเต็มที่นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสที่เราจะยันเสมอหรืออาจจะพลิกโต้กลับแล้วทำสกอร์ได้นะครับมันก็เป็นไปได้อาจจะจบที่0-0หรือ1-1หรือ1-2มันก็เป็นไปได้หมดนะครับอันนี้มันตอบไม่ได้แล้วแต่ฟอร์มณวันนั้นนะครับแต่บอกเลยว่าในปัจจุบันณปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรอีกแล้วนะครับในกลุ่ม E นะครับ FC โซไม่เหมือนกับทีมอย่างจวนบุกหรือว่าฮุนไดที่อูซานนะครับที่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับแล้วก็มีตัวจบสกอร์ค่อนข้างดีขณะที่ FC โซผมดูแล้วบอกเลยว่าตัวจบสกอร์เขาห่วยแตกมากนะครับถ้าไม่ได้ประมาทจนเกินไปนะครับถ้าไม่ได้ถึงขนาดแบบปล่อยเขาเล่นอิสระจนเกินไปผมเชื่อว่าน่าจะจับตาย
กองหน้าของ FC โซได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าศักยภาพเกมบุกของ FC โซไม่น่ากลัวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเปิดช่องให้เขาทำได้ง่ายๆหรือเปล่าเราจะผิดพลาดเองกับเกมรับไหมนะฮะเราจะตื่นสนามไหมอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าเราเล่นแบบรัดกลุ่มเหมือนนัดที่ไปเยือนซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาผมคิดว่า FC โซเราน่าจะมีแต้มอย่างน้อย 1-2 แต้มผมบอกเลยว่าใน2นัดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยมีโอกาสทดลองทีมมากมายเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรในการเข้ารอบอยู่แล้วเราอาจจะวางแทคติกแบบนึงกับเกมแรกเราอาจจะวางแทคติกอีกแบบนึงกับเกมที่2เราอาจจะพลาดในเกมแรกหรือแก้ตัวในเกมที่2ได้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะได้จบที่ 1-3 แต้มมันก็เป็นไปได้ไม่ครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วในถ้วยเอเชียเนี่ยทีมจากประเทศไทยเนี่ยมักจะได้แต้มค่อนข้างน้อยนะครับมีเพียงบุรีรัมย์ทีมเดียวถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เคยได้แต้มเป็นกอบเป็นกำแบบ 9-10 แต้มอะไรเงี้ยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่เหลือส่วนใหญ่อย่างเมืองทองหรือทีมอะไรที่ไม่ค่อยมีก็มีแค่เมืองทองกับบุรีรัมย์เนาะทีมอื่นก็ไม่มีใครไม่เคยได้เข้ามารอบแบ่งกลุ่มเลยในรอบ10ปีอ่ะก็แม้แต่บุรีรัมย์หรือเมืองทองเองบางปีก็ได้แค่แต้มเดียวก็มีนะครับคือได้เสมอเกมเดียวที่เหลือแพ้รวดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าอย่างว่านั่นคือการเตะแบบเย่าเยือนขณะที่การเตะแบบสนามกลางยังไม่เคยมีใครได้ลองมาก่อนนะครับสิ่งที่ใครเป็นทีมแรกที่มีโอกาสได้เล่นสนามกลางใน AFC Champions League นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะครับสำหรับทีมนะฮะอย่างที่ทราบนะฮะก็อีกแค่2วันนะครับวันที่24ก็เปิดจอเปิดเน็ตเปิดวาฟุตบอลเปิดอะไรต่อมีอะไร Fox Sport Asia บุกาบูอะไรเงี้ยก็ลองเสิร์ชดูนะฮะน่าจะหาชมได้ไม่ยากก็สามารถเดี๋ยวนี้มันเปิดเน็ตมันดีเปิดขึ้นจอใหญ่ก็ได้นะฮะ True Vision ก็จะมีน่าจะเป็นช่อง Fox Sport ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เชียร์ไปด้วยกันเชียร์สิงห์เชียงรายไปด้วยกันจะเสมอจะแพ้จะชนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเจอกับทีมที่ไม่ได้มีฟอร์มเหนือกว่านะครับในจังหวะโอกาสโมเมนต์แบบนี้ผมคิดว่าเชียงรายน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้ 1-2 หรืออาจจะ3แต้มใน2นัดนะครับถ้าโชคดีนะครับถ้าฟอร์มมาพอดีถ้าจังหวะอะไรต่างๆโชคอะไรต่างๆมันเข้าทางนะครับกับสิงห์เชียงรายมันก็ไม่ใช่ว่าสิงห์เชียงรายจะไปแพ้อย่างเดียวนะครับส่วนปักกิ่งนั้นลืมไม่ได้เลยแพ้แน่นอนนะครับแล้วเมลเบิร์นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เชียงรายมีโอกาสที่จะอาจจะหาทางเก็บแต้มมาได้ 1-3 แต้มในการเจอกันนัดที่2นะครับใช่เพราะว่าต้องเจอ FC โซ2นัดถูกไหมแล้วก็เจอเมลเบิร์นแล้วก็เจอปักกิ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดปิดท้ายด้วยปักกิ่งนะประมาณนั้นก็คิดว่าใน4นัดนี้สินเชียงรายอาจจะได้3แต้มนะครับหรือถ้าโชคดีอาจจะได้มากกว่านั้นหรือถ้าโชคร้ายอาจจะไม่ได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆในการเจอ FC โซวันที่24และ27พฤศจิกายนนี้ผมมั่นใจมากๆอย่างน้อยที่สุดต้องมี 1-2 แต้มนะครับอย่างน้อยที่สุดนะผมไม่เชื่อว่าจะแพ้ทั้ง2นัดแต่ก็ไม่แน่ฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละเผลอๆเชียงรายชนะ2นัดก็ได้นะมันก็เป็นไปได้เพียงแต่บอกว่าเสียดายที่เราไม่ได้มีโอกาสไปนั่งข้างสนามนะฮะเสียดายทั้งที่วางแผนทุกอย่างแล้วทำมันทุกอย่างแล้วคือพร้อมที่เดินทางและตั๋วเครื่องบินอะไรมีหมดแล้วศึกษาข้อมูลในหมดแล้วแต่อย่างว่าชีวิตก็แบบนี้แหละถึงเราจะวางแผนอะไรไว้ดีนะครับแต่ความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะฮะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับแม้ว่าเราจะผิดหวังแม้ว่าเราจะสมหวังนะครับก็คงต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้ชีวิตไม่ได้ง่ายไม่ได้สบายนะทุกคนก็คิดว่าต้องฝ่าฟันต้องลำบากต้องปากกัดกินทีมนะฮะอย่างทุกวันนี้ผมก็บอกเลยว่าเมื่อก่อนนี้มีเงินมาดูบอลเนี่ยไม่มีเงินครับก็ดูทีวีอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามีแต่หนี้ก็ต้องทำใจนะครับมันรายได้เราไม่เหมือนก่อนนะฮะแล้วก็โอกาสจะไปตลอดดูบอลต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ต้องพักไว้ก่อนนะฮะพักก่อนนะก็จากที่เคยคิดว่าจะได้ไปเชียร์ที่เกาหลีนะฮะก็ต้องมานอนดูเน็ตดูตามมือถืออยู่บ้านนะครับก็ถามว่าก็เศร้านะเศร้าแต่ว่าก็ต้องก้าวไปก็ต้องทำใจให้ได้นะครับเสียดายไม่ได้ไปใส่เสื้อลายธงชาตินะครับที่เกาหลีหรือที่กาตาร์นะครับก็เสียใจอยู่ครับแต่ทำไงได้ก็อย่างที่บอกถึง
จะไม่ได้ไปเชียร์ข้างสนามนะครับแต่ว่ายังไงแล้วก็เชียร์สิงห์เชียงรายสุดใจอยู่แล้วก็หวังว่าพี่น้องแฟนฟุตบอลสิงห์เชียงรายนะครับแล้วก็ทีมอื่นจะให้กำลังใจสิงห์เชียงรายไปด้วยกันนะครับในเกมฟุตบอลศึกชิงแชมป์แห่งเอเชีย AFC Champions League ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะชนะหรือไม่ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับแต่อย่างน้อยเราผมก็เชื่อว่าแฟนเชียงรายก็คงจะพร้อมใจกันเชียร์เชียงรายไปด้วยกันหรือแม้แต่แฟนฟุตบอลสโมสรอื่นก็ผมก็หวังว่าจะปันใจให้กับทีมสิงห์เชียงรายในเกมถ้วยแห่งเอเชียเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นหน้าตาของประเทศไทยอย่างน้อยก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยถ้าทีมจากประเทศไทยทำผลงานได้ดีปีหน้าคะแนนแรงกิ้งอะไรมันก็จะเพิ่มตามขึ้นมาโอกาสที่ทีมไทยอาจจะได้โควต้าเยอะขึ้นกว่า 2+2 มันก็เป็นไปได้นะครับสมมติว่าไทยได้ถึงเชียงรายได้ถึงแชมป์อย่างเงี้ยปีถัดๆไปอาจจะได้โควต้าเป็น 3+1 หรือ4+1 4+0 อะไรมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเขาดูมาตรฐานของสโมสรผลงานในทีมชาติแล้วก็ผลงานของสโมสรในถ้วย AFC นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจสิงห์เชียงรายไปด้วยกันถึงวันนี้เราอาจจะเล่นไม่ดีแต่ใครจะไม่รู้เล่นไม่ดีอาจจะชนะก็ได้เล่นไม่ดีอาจจะเสมอก็ได้เพราะว่าทีมคู่แข่งอาจจะเล่นไม่ดีเหมือนกันไปอะไรประมาณนี้นะฮะผมบอกเลยออสมาเนี่ยพูดถึงฝีเท้าก็ไม่ได้ดีกว่านักเตะต่างชาติของไทยแน่นอนนะครับ อย่างบินหรือจาจ้าผมคิดว่าฝีเท้าน่าจะดีกว่าออสมาด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างนี้ไม่รู้แหละวันนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาอาจจะท็อปฟอร์มเราจะท็อปฟอร์มนะฮะก็เชียร์กันไปสู้กันไปนะครับฟันธงเลยครับเราจะได้1แต้มหรือ2แต้มจาก2นัดนี้นะครับกับการแข่งขันกับ FC โซนะฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็น่าแตกกันไปตามระเบียบนะครับสำหรับวันที่24นี้ผมคิดว่ามี1แต้มขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับพี่น้องท่านสวัสดีครับไปแทงได้นะแทงไม่ได้อย่าว่ากันนะ